ที่ไม่ถูกไม่ใช่ชื่อเพลงใหม่จากวงดนตรีป๊อปร็อกวงดังหากเป็นกระแสคำครหาที่หลายคนจับตาห่วงทิศทางฟีเจอร์ verification หรือการตรวจสอบบัญชีจริงหรือปลอมหลังมาร์คซักเคอร์เบิร์กเปิดตัวบริการใหม่มอบเครื่องหมาย verify ให้ Facebook Page และ Instagram ชาร์จค่าบริการรายเดือน400ถึง500บาทตามรอยอีลอนมัสก์ที่เพิ่งเปิดทางให้การยืนยันตัวตนทำได้ง่ายเพียงชำระเงิน8ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในแพ็กเกจ Twitter Blue และแพ็กเกจใหม่ Gold Checkmark สำหรับแบรนด์และองค์กรเรียกเก็บเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 33,000 บาทต่อเดือนแลกกับเครื่องหมายถูกสีทองผลักดันแพลตฟอร์มให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับการแอบอ้างของบุคคลอื่นได้ง่ายเช่นเดียวกันก็นี่เราพยายามแทบตายกว่าจะได้ verify ในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าเก็บเลยไม่มีตังค์เนาะสงสารศิลปินที่ตั้งใจทำงานแล้วก็อยากได้ verify แล้วก็ไม่มีตังค์จ่ายหน่อยเราเข้าใจว่าทุกงานที่จะสำเร็จออกมาได้สวยงามมันต้องใช้ทุนมากมายมหาศาลอยู่แล้วแต่แบบสำหรับเบอร์เล็กๆที่แบบเรายังไม่มีต้นทุนอะไรเลยแล้วต้องมาใช้จ่ายอะไรอย่างงี้เพื่อให้แบบมีตัวตนขึ้นมาอีกมันยิ่งทำให้ยากขึ้นอ่ะมันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างงี้ถ้าแค่มีเงินก็ verify ได้เลยสิแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นคนอื่นที่เขาก็เป็นแบบปฏิทิน FC แล้วก็ verify ขึ้นมาโดยที่เขาอาจจะไม่มีข้อมูลจริงของเปอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้ verify เลยหรอหรือยังไงไม่รู้มัน work on ยังไงด้วยแต่แบบแค่รู้สึกว่าwhyหลังเปิดบริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่กี่วันก็เกิดกระแสการล้อเลียนส่ง Twitter ก่อกวนโดยบัญชีที่แอบอ้างว่าเป็นแบรนด์ซึ่งมีเครื่องหมายถูกกำกับทั้ง Nintendo บริษัทเกมสัญชาติญี่ปุ่นถูกบัญชีที่ใช้ชื่อคล้ายกันต่อท้ายด้วยเครื่องหมายสีฟ้ายิงโฆษณาเกมทิปที่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับวาวค่ายเกมดังที่โดนแอบอ้างยิงโฆษณาประกาศตัวในฐานะแพลตฟอร์มกลางการแข่งขันสนามต่อไปนอกจากนี้ยังมีบัญชีปลอมในนามบริษัทและตัวบุคคลที่ได้รับเครื่องหมายยืนยันจาก Twitter อีกเพียบไล่ตั้งแต่นักกีฬานักการเมืองพระเยซูรวมไปถึงตัวอีลอนมัสก์เองตามรายงานของ Media Matters for America เผยว่าผู้ใช้ต่างทยอยแจ้งรายงานปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยตามด้วยการตบเท้าถอนโฆษณาออกจากแพลตฟอร์มของแบรนด์จำนวนมากคุณผู้ชมคะแทนที่จะสามารถแยกแยะได้นะคะว่าบัญชีไหนจริงบัญชีไหนปลอมจากเครื่องหมายทายชื่อแต่ปรากฏว่าตอนนี้จะจริงหรือปลอมก็มีเครื่องหมายเหมือนกันหมดค่ะอีลอนมัสก์เคยบอกค่ะว่านโยบายนี้จะออกมาเพื่อแก้ไขแล้วก็ลดบัญชีปลอมหรือว่าสแปมนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่าบัญชีปลอมกลับมีเพิ่มขึ้นหลายเท่าภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเริ่มให้ใช้งานค่ะแน่นอนสถานการณ์นี้ก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเนื้อหาบน Twitter ซึ่งอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะมัสก์แก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการให้ยืนยันตัวตนด้วยข้อมูล ID เพื่อช่วยตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้ที่มีตัวตนจริงๆและไม่ใช่การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นโดยจะต้องอัปโหลดข้อมูล ID ตามกฎหมายพร้อมกับเซลฟี่ยืนยันเพิ่มเติมแม้จะช่วยลดปัญหาบัญชีปลอมได้บ้างหากในทางกลับกันยิ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยว่าข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้จะไม่รั่วไหลไปที่ไหนรวมถึงยังทำลายจุดขายหลักของ Twitter ที่ชาวทวิตเตียนจะมีอิสระในการใช้งานโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนชุดาลินกมลธรรมไทย PBS รายงาน